วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสิทธิวิวาทะวันนี้จัดขึ้นเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กมีวิทยากร4ท่านซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการดูแลทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มรายการเราไปฟังความในใจของผู้กระทำค่ะซึ่งวันนี้เขาตั้งใจเปิดใจกับรายการของเราโดยตรงไปดูพร้อมกันนะคะในปี2550เพียงปีเดียวศูนย์พึ่งได้ที่ให้บริการในโรงพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข300กว่าแห่งทั่วประเทศได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีเกือบ 20,000 รายที่ถูกกระทำจากความรุนแรงคิดเป็นอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ2รายและในจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยละ64เป็นกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเพราะเหตุใดเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากมากมายและต่อเนื่องผู้กระทำได้เคยรับรู้บ้างหรือไม่ว่าผลแห่งการกระทำของตนได้สร้างความเจ็บปวดทุกทรมานและได้ประทับตราบาปบนชีวิตบริสุทธิ์ของมนุษย์ร่วมโลกของเขาเพื่อนที่มันมาเยี่ยมเพื่อนขาหักอ่ะพาผู้หญิงมาคนนึงเพื่อนผมเป็นคนนึงก็ไปเคาะประตูบอกให้เปิดแล้วก็เข้าไปทำไม่นี่เลยไปทำผู้หญิงกันเลยก็มีเพื่อนทั้งหมดทั้งหมด7คนนะครับข้างบนจับแขนสองข้างแล้วข้างล่างก็จับขาสองข้างแล้วปิดปากไว้คนนึงครับความรู้สึกตอนนั้นที่ตัดสินใจทำเพราะอะไรตอนนั้นนะครับเป็นหัวโจกด้วยครับเพื่อนก็แบบว่าผมเป็นหัวโจกใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ไปอย่างเงี้ยมันก็เสียใช่ไหมครับคิดไปว่าไม่ทำไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะว่าแบบเขาแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่ายังไงก็แบบชอบมาจีบพวกผมเองใช่ไหมครับผมก็นึกว่าเขาแบบให้ท่าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรหรอกแล้วพวกผมว่าแบบมีอารมณ์กันด้วยครับในคดีของผมครับเป็นคดีปล้นทำให้ผู้หญิงถึงแก่ความตายใช่ครับแต่ผู้ตายเป็นเด็กก็คิดสนุกเนี่ยครับที่แบบตามเพื่อนเพราะมันไม่มีอะไรทำไงเพราะจะเข้าบ้านไปมันก็เจอแต่ปัญหาช่วงนั้นก็ทะเลาะทางครอบครัวด้วยครับทะเลาะพ่อแม่แต่แม่เขาก็เข้าใจเราแต่ส่วนมากเราอยู่บ้านแล้วเราก็มีปัญหามันก็เครียดใช่ไหมพี่พ่อแม่ก็ทะเลาะกันประจำลงไม้ลงมือกันอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบไม่อยากอยู่ไปมันก็รู้สึกไม่อบอุ่นรู้สึกแย่ถึงแจ้งพยาบาลอาฆาตต่อกันชีวิตเหล่านั้นนับวันสับสนกิเลสตัณหาพาให้มืดมนสับสนวุ่นวายทั้งกายและใจยิ่งคิดยิ่งแค้นให้แน่นหัวใจในปี2550สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สำรวจภูมิหลังผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งรวมคดีความรุนแรงทางเพศด้วยพบว่าร้อยละ85เติบโตจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นแตกแยกพ่อแม่ใช้ความรุนแรงต่อกันและอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีหลากหลายทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของผู้กระทำความรุนแรงเป็นเพราะรูปลักษณ์ที่ดูไม่น่าไว้วางใจของเขาหรือเพราะสภาพจิตใจหรือเพราะสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูหรือเพราะความเป็นชายสาเหตุใดกันแน่ที่ทำให้คนกระทำความรุนแรงฉายาไอ้หื่นที่สื่อได้มอบให้ยุติธรรมกับเขาหรือไม่เขาเกิดมาเลวเองหรือเขาถูกหล่อหลอมให้เลวรากเหง้าและทางออกของปัญหานี้อยู่ที่ไหนมีวิธีใดที่จะป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของสังคมนี้ให้ได้ติดตามได้ในสิทธิวิวาทะวันนี้จากนี้ไปขอนำท่านพบกับผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านท่านแรกรองศาสตราจารย์อัชราพันธ์จรัสวัฒน์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านที่2ดร.เขมิกายามรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรเพศศาสตร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านที่3คุณทิชานนคร ผู้อำนวยการบ้านการจนาพิเศษและท่านสุดท้ายดร.นรินทร์กฤตชัยเลขาธิการและนักจิตวิทยามูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์จากนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่ประเด็นสนทนาการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากที่มาร่วมรายการของเราวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงของการรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงทางเพศซึ่งถ้าดูจากรายการในสกู๊ปเนี่ยเราจะพบว่าคนเนี่ยเจ็บปวดกันมากมายแล้วเวลามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าสื่อเนี่ยก็จะใช้คำที่แรงมากเช่นไอ้บ้ากามไอ้หื่นเดนมนุษย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากถามทุกท่านเลยนะคะว่าดูข่าวอย่างนี้แล้วเรารู้สึกเป็นยังไงสะใจดีไหมหรือว่าท่านคิดยังไงนะคะเราได้ยินคำพวกนี้เนี่ยนะคะแน่นอนสิ่งที่เรารู้สึกวูบแรกก็คือว่ารู้สึกเหมือนสะใจนะคะที่คนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยนะคะถูกตีตรานะคะถูกใช้คำที่รุนแรงก็ตอบสนองความรู้สึกสะใจได้แต่คำถามที่จะต้องถามกลับไปอีกก็คือว่าหลังจากสะใจแล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะหายไปไหมหรือว่าถึงที่สุดเนี่ยนะคะพวกคนเหล่านี้ก็จะถูกตอกย้ำความรุนแรงนะคะแล้วก็ปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งจริงๆเราอยากอยู่กับปัญหาเดิมๆหรือเราอยากจะเดินออกจากปัญหาเหล่านี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราต้องขบคิดต่อไปว่าเมื่อผ่านพ้นความสะใจไปแล้วเราจะได้อะไรกลับคืนมาคือถ้าฟังอย่างนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะมีความรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและถ้าเราไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการตอกย้ำบาดแผลที่มีอยู่ก็จะเรื้อรังเหมือนกับที่คุณทิชาบอกเมื่อสักครู่เรามาหาทางแก้ปัญหาแล้วก็มองอย่างมนุษย์แต่ว่าอาจจะต้องมาตั้งนั่งถามคำถามในหลายๆศาสตร์ว่าแล้วทำไมเขาถึงทำความรุนแรงขนาดนั้นนี่มองอย่างนี้นะคะแต่สำหรับผู้ที่เกิดเรื่องเป็นผู้เสียหายหรือครอบครัวเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องรุนแรงมากใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบอาจารย์นรินทร์คือผมมองสองส่วนนะครับเพราะว่าเวลาเหตุที่เกิดเนี่ยมันคือมีผู้กระทำกับมีเหยื่อค่ะก็คือว่าผู้กระทำเนี่ยควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและแน่นอนค่ะแต่ว่าผู้ที่เหยื่อนะเหยื่อแต่ว่าทีนี้ตัวผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยตัวผู้ถูกกระทำเองเราก็ต้องหันกลับมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงกระทำนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับหรือว่าบางครั้งมันก็เพียงเพื่อความสะใจของข่าวหรือเปล่านะครับซึ่งมันมีกระบวนการในการที่ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือที่จริงต้องบอกว่าถ้าหากว่าน่าสงสารมันก็ทั้งเหยื่อและทั้งผู้กระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะมีวิธีปฏิบัติยังไงกับเขานะครับแต่สังคมจะเห็นด้วยกับการพาดหัวอย่างนี้มากใช่ไหมคะอาจารย์ดร.เขมิกาค่ะจริงๆก็คือผู้ที่เป็นเหยื่อนะคะเราก็ต้องดูแลเยียวยาช่วยเหลือเขาอยู่แล้วนะคะแต่ในทำนองเดียวกันคือผู้กระทำเองเนี่ยเราก็คงต้องย้อนกลับมาดูว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีโครงสร้างหรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาได้กระทำอย่างนี้แล้วก็ทำยังไงที่ไม่ให้คนอื่นๆเนี่ยได้กระทำซ้ำๆแบบนี้อีกค่ะก็คงหาที่มาแต่หลักการที่คิดว่าเราน่าจะหนีไม่พ้นเลยก็คือว่าคนที่กระทำความผิดต่อผู้อื่นโดยเฉพาะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงขนาดนี้เนี่ยหรือทุกความผิดจะต้องไม่ลอยนวลนะคะอันนี้เป็นหลักการเพียงแต่ว่าลงโทษอย่างไรที่จะไม่ให้ปัญหานั้นนะคะมันถูกผลิตซ้ำไปเรื่อยๆจนเป็นวงจรของความชั่วร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุด